สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับแล้วก็คนสวยวันนี้วุ้นเส้นแต่งตัวอย่างสวยเลยจะไปวัดครับทำบุญวันเข้าพรรษาโอ้โหดูการแต่งตัวเขาเนียบตั้งแต่หัวจรดเท้าครับชุดนี้เขาออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะกระโปรงนี้เท่าไหร่ดวงพี่บวชใหม่มันจะไม่สึกตามหมดเนี่ยเห็นเนี่ยหอบผ่าเหลืองเลยน้ำเลยกลัวหลวงพี่อยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วผมก็ได้ทำให้สร้างออกเสร็จแล้วขั้นตอนอะไรต้องเขาไปบัดยังบอกเอาเขาบอกต้องเขาบอกเอาเส้นลูกตาหมาสีดีวะเอาไปเข้าไปน้องแน็กครับเตรียมอุปกรณ์ให้แม่ไปวัดผมยาวเหลือเกินถึงตูดเลยมีอย่างลามปูบ่อนะเลยแม่ก็พันกันเฮ็ดดีๆมันสิหาเราไปเฮ็ดแล้วสวมเครื่องประดับครับหลายบาทเลยอยู่กับตัวนี่วันนี้เครื่องประดับเป็นแสนแล้วไปวัดนี่ไปวัดรอบเช้าเฉยๆนะนี่ถ้าประกวดนางเขาเรียกนางอะไรนะนางสิงห์เทียนแห่เทียนน่ะแม่ก็ไปเก็บของเก่าฮะอะไรแห่เทียนพรรษาเนี่ยเขาประกวดนางอะไรเขาเรียกอะไรนางเอียงตุ่นเทียนบอกที่เอียงเขาเรียกนางเอียงอิงกับบ่หูจ้ะเคยเป็นเด็กหน่อยโอ้เคยเป็นนางงามเทียนพรรษาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผลออกมาเป็นไงชนะบ่บ่เขาไม่ได้แข่งอ๋อไม่ได้แข่งเขาเป็นนางนุ่งรถแม่กับตุ่นเทียนแม่จะมุ่งเหรอมึงหลับแล้วมาแล้วครับพี่แมวเมียไปบอกเอาไปก็ได้แมวไปมึงก็บอกไปผมคือกระเซิงหืมเซลฟี่ก่อนครับเซลฟี่ก่อนเซลฟี่ก่อนไปวัดไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเข้ามาหนาหนาไม่อาบสายหนีไม่ต้องที่เอาเลยนี่ครับคนขับรถ
ขาลืมเอากระเป๋าตังค์แม็กนี่ลืมกระเป๋าตังค์แกกระเป๋าตังค์ให้หน่อยแม่เอาเฉยๆเอาจัตตากะแม่ไปแล้วครับไปเอาบุญมาฝาก FC ทุกคนนะครับบุญเส้นวันนี้ไปแล้วโอเคครับไปกลับมาตามต่อในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ